สนั่นวงการสนับสนุนโดย บีทาเก้นไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%ต้องขยับกันพี่
เสร็จสแควร์รูทช่วยกันนายกอี้ใครขยับพื้นที่นะพี่นะครับกระชับพื้นที่กระชับพื้นที่ครับแน่ใส่ซาวหน่อยใส่ซาวหน่อยกระชับพื้นที่นิดนึงนะครับผมนะครับวันนี้6ท่านด้วยกันนะครับผมโมเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนดีกว่านะครับอ่ะนักร้องนำก่อนเลยครับสวัสดีครับผมเอกโนโมครับร้องนำครับครับผมเยี่ยมมากเลยครับสวัสดีครับผมติ่งโนโมร้องนำกีตาร์นะครับครับผมครับผมด้านโน้นครับสวัสดีครับผมเจครับผมมือคีย์บอร์ดครับครับผมนี่มือคีย์บอร์ดนะครับด้านโน้นเลยครับสวัสดีครับผมน้องต้นนะครับมือกลองครับนี่ครับผมท่านนี้ครับผมสวัสดีครับผมแมวครับครับผมพี่แมวโนโมนะทันไหมฮะนะครับพี่อีกหนึ่งคนครับพี่ครับครับผมติ่งโนโมนะฮะมือเบสครับครับผมนะครับผมชัดเจน6ท่านด้วยกันนะครับโอ้ชื่อวงอ่ะหมายความว่ายังไงทำไมถึงต้องโนโมโนโมนี้ก็มีความหมายเกี่ยวกันกับคำว่านโมตัสสะนี่ว้าวนโมตัสสะก็คือแปลว่าความนอบน้อมนี่เองนะครับครับผมนอบน้อมอันที่จริงก็ตัวโนโมนี้ก็เป็นที่ชื่อจะเรียกกันมาตั้งแต่ครั้งศรีวิชัยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติด้วยก็คือโนหมายถึงความนอบน้อมโนนี่เป็นอักขระอินเดียโบราณครับตัวนั้นก็สมัยพราหมณ์ยุคเก่าๆในสมัยนั้นก็เข้ามามีอิทธิพลต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เลยใช้เป็นชื่อวงก็เอาความนอบน้อมนี่แหละนะครับครับก็เห็นว่าพวกเรานี้ค่อนข้างจะน่าดุกันสักนิดคือโอเคคือด้วยชื่อวงเนี่ยความนอบน้อมแต่ว่าดูจากการแต่งตัวของแต่ละคนนี่โอ้โหคืออ่ะทั้งร็อกทั้งเซิร์ฟไม่คือ6คนพอรับได้ฮะแต่ผมถามนักร้องเราใส่อะไรมาเนี่ยใช่ไอ้เดียวไหนเนี่ยถามหน่อยทำไมต้องแต่งตางอยู่บนเดียวเลยมันกางเกงนอนบ้านผมนะเนี่ยดูเข็มขัดไอ้เนี่ยผมเคยซื้อมาแต่ผมใส่ไม่ได้ผมอ้วนไงมันแนวไหนเนี่ยแนวแปลกกว่าคนอื่นเลยอ่ะต้องขอบคุณพี่ตั้มสามารถทองขาวครับเป็นคนคิดให้ทั้งคอนเซปต์เลยครับแต่มันก็ได้แบบนะดูเขาบาปผมอ่ะก็ได้กับลุคเขานะไม่คือปกติผมเคยดูไงเวลาทั้งวงนอร์โมเนี่ยไปออกรายการอื่นคือคุณเอกนี่เขาก็จะแต่งตัวแบบนี้นะคือคนอื่นๆก็จะแนวเนี้ยกันหมดแต่ว่านักร้องนักเพลงก็จะแต่งคือของผมนี่จะมี3สีครับครับก็คือถ้าเป็นเพลงทักๆๆเนี่ยผมจะใส่สีเหลืองครับแล้วก็พอมาหนีตามใส่สีส้มครับนี่เพลงฝากครับตอนนี้คือเพลงฝากที่เพิ่งปล่อยมาครับก็ใส่สีชมพูครับหวานๆครับตามสไตล์ครับครับผมนะถึงกันที่สี่ถึงกันที่สี่แต่ละคนมารวมตัวกันได้ยังไงครับพี่ๆสองคนลงมาก็ได้ครับมาคุยกันใกล้ๆเนาะใครมาอยู่ใกล้ๆกันจะได้คุยกันใกล้ๆครับเดี๋ยวเหงาไงอยู่เหงาเดี๋ยวเหงาเพราะแต่ละคนมีบทบาทในการรวมวงอยู่แล้วเนาะทีนี้มารวมกันได้ไงครับทางก็ตั้งวงเล็กๆอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นวงดนตรีรำวงเวียนครกนะครับอะไรนะรำวงเวียนครกรำวงครกเวียนครกเอาครกมาตำแล้วเวียนใช่ครับในสมัยโบราณก็จะเป็นแบบนั้นนะครับจริงเหรอจริงจริงสองครกแล้วอ่ะจริงเหรอผมไม่รู้เนี่ยนะใช่ครับเกี่ยวข้าวเสร็จก็มารำวงกันเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการลงฉลองแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับมีแต่ยางพาราทั้งนั้นตอนนี้ต้องเวียนโคนรับเวียนโคนครับรับเวียนโคนครับก็ตั้งวงกันมาแล้วก็ผมเองก็ได้รู้จักกับพี่สามารถทองขาวหรือว่าพี่ตั้มนะครับก็ดูใจกันมานานประมาณสัก6-7ปีนะครับพี่ก็เปิดโอกาสให้ทำผลงานชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้มีน้องเอกนะครับซึ่งเข้ามาใหม่น้องเอกเข้ามาน้องเอกนี่ผ่านการประกวดมาเยอะนะครับที่ไหนบ้างเอกที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ผมอยู่ที่หาดใหญ่ครับหาดใหญ่ที่หาดใหญ่ใช่ครับก็ผมนี่รู้จักกับพี่ติ๊ก3.50 บาทครับวงพี่ล็อฟฟี่ครับวงตลกหน่อยแล้วก็พี่ติ๊กก็แนะนำให้ผมได้รู้จักกับพี่ตั้มสามารถทองขาวครับแล้วก็ได้รับการพิจารณาจากพี่ตั้มครับได้มาอยู่ร่วมกับพี่ๆเขาครับครับเพราะว่าก็คือเอกนี่ตามเข้ามาทีหลังเลยใช่คือเอาความหล่อมาขับพี่ๆเขาไงให้มันแบบดูเด่นขึ้นมาคือจริงๆแล้วพี่ๆเขาทุกคนจะเป็นคนนครศรีธรรมราชครับมีผมคนเดียวจะเป็นคนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับอ๋อสงขลามาอยู่นครศรีสงขลาครับจะบังโดคตีนะมันแคร์กันครับมันแคร์กันคนเขาบอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชกับสงขลานี่พี่น้องกันนะใช่ครับอย่างเช่นว่าคนแถวบ้านก็จะพูดว่าสงขลาฮ้อนนครมาสงอะไรนะสงขลาฮ้อนนครมาแสดงว่าพอดีมันมาทางคูนะครับเพราะคนสงขลาเขาจะพูดว่าไม่ฮ้อนใช่ไหมไม่ฮ้อนมีแต่ชาวนครนี่บอกว่ามาไม่ครับผมครับผมแล้วด้านโน้นนะครับมาอยู่ในวงได้ไงครับส่งไม้ให้นิดนึงครับมีเบลเลตเนาะมีครับ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 ก็อยู่กันตั้งแต่เริ่มแล้วผมก็เห็นอ๋อก็คืออยู่กับพี่คือทุกคนนะเขาอยู่ด้วยกันพี่เจนี่จะเป็นญาติ
เป็นญาติคนเดียวกันส่วนใหญ่จะเป็นญาติกันทั้งนั้นอ๋อด้านหลังด้วยใช่ไหมนี่หลานอ๋อเป็นหลานเหรอครับอ๋อคือสมควรแล้วที่เราจะนำนำโมไว้นะนำโมนะโอเคทางนั้นไม่รอดนะแต่ข้างหลังนี่ก็คือเป็นญาติใช่ไหมแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่ทำน้องก็คือตีแล้วมีจริงๆพี่ต้องตีต้องเล่นเบสปะครับปกติแต่ว่าจริงๆมาในรายการก็เลยซับซ้อนลงใช่ไหมครับผมวันนี้มีติ่ง2คนนะติ่งเบสแล้วก็ติ่งนำติ่งนี่ครับพี่ติ่งอาจจะสับสนนิดนึงไปแล้วพี่ติ่งอ๋อมี2ติ่งเดี๋ยวเออใช่มี2ติ่งไม่รู้จะติ่งอะไรเล็กใหญ่พี่น่าจะติ่งเล็กมากกว่านะครับเหรอครับทำไมตรงนั้นดูวิธีการดูติ่งเล็กติ่งใหญ่ดูยังไงพี่คือมันดูตรงนี้ไม่ได้ใครติ่งเล็กใครติ่งใหญ่ดูตรงนี้เลยครับอันพูดนิดนึงพี่เอาไม้หน่อยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่นั่นเชิญเลยครับพี่แนะนำบางทีติ่งก็เล็กบางทีติ่งก็ใหญ่ฮะแล้วแต่ผ่านกันนะบางทีก็ใหญ่บางทีก็เล็กนะผ่านไปนี่พี่พูดอะไรกันอยู่ด้วยกันเยอะๆมีปัญหาอะไรจะเคลียร์กันยังไงพี่โอ้เรื่องค่าแชร์อย่างเดียวนะครับเอาค่าแชร์ปัญหาค่าแชร์ด้านหลังบ้างที่มีวิธีการที่กันเลยฮะมีวิธีการปรับกันยังไงจอยกันยังไงบ้างในการทำวงอย่างเงี้ยเพราะว่าวง6คนนะผู้ชายล้วนนะเออครับก็มีอะไรแล้วก็แบ่งๆกันกินนะฮะอันนี้หมายถึงเรื่องอะไรแบ่งๆกันกินก็ส่วนใหญ่ก็จะแชร์กันทุกเรื่องครับเว้นเรื่องตังค์อย่างเดียวที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่อันนี้ปัญหาใหญ่นะเนี่ยด้านนี้บ้างครับพี่ขอใหม่ด้านนี้บ้างครับพี่ครับผมเชิญนะครับพี่พูดนิดนึงแหมนะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักก็ได้นะครับอาจจะได้ผมอยู่มานานแล้วครับเป็นใบมโนบูมานานแล้วนานแล้วใช่ไหมครับพี่จริงๆทำพี่มาได้ไงครับ4ปีมาอยู่วงนี้ได้ไงโดนหลอกโอเคหลอกพี่แมวอันนี้น่าจะเป็นพี่ใหญ่โตพี่ใหญ่สุดว่าพี่แมวใช่ไหมครับอายุน้อยกว่าครับผมทั้งวงนะครับทีนี้วิธีการคิดคอนเซปต์เพลงยังไงครับพี่ก็มีผมแล้วก็น้องเจแล้วก็เจ้าต้นหลายๆคนก็ช่วยกันนะครับในส่วนในภาคเนื้อร้องอาจจะเป็นน้องเจนทั้ง3ซิงเกิลนะครับเพลงทักๆๆหนีตามแล้วก็เพลงฝากนะครับครับแล้วก็เรียบเรียงกันมาคราวนี้ก็ส่งให้พี่ตั้มพี่สามารถทองขาวนะครับให้มาขัดเกลากันอีกทีหนึ่งกว่าจะเป็น3ซิงเกิลนี้นะครับนะแล้วกระแสนะพอปล่อยแล้วมีกระแสเป็นไงบ้างก็ถือว่าดีครับก็ขอขอบคุณด้วยจริงๆภาคใต้นี่เขาแรงมากนะต้องบอกนะส่วนใต้นี่เขาแรง 100% จริงๆครับผมครับเดี๋ยวถามถึงเรื่องค่ายเพลงบ้างดีกว่าครับ Big Love Music ใช่ครับเรามาอยู่ค่ายนี้เนี่ยมาอยู่ได้ยังไงคือเริ่มแรกจากพี่ติ่งครับรู้จักกับพี่ตั้มสามารถทองขาวครับแล้วก็พี่ตั้มเขาก็ทำฟังดูอยู่ก่อนใช่ครับแล้วก็มีบริษัทฟังดูอยู่ครับก็คือทำวงกางเกงอ๋อโอเคมีวงกางเกงทำสกายพาร์ทครับมาแล้วครับพี่กล้วยสแตมป์ครับทำพี่เดชกิจสระมาครับแล้วก็พอมาถึงรุ่นเราก็เป็นนอร์โมแล้วก็พี่ตั้มก็ได้ตั้งบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทคือ Big Love Music เนี่ยครับอีกครั้งที่เราเป็นเบอร์แรกเลยเป็นเบอร์แรกของ Big Love Music แรกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเบอร์2ครับเบอร์2พี่อยากแยกวงไหมฮะพี่แมวว่าเออเขาน่าจะแยกวงอยู่นะเพราะโดนหลอกมาเนี่ยตอนนี้พี่ตั้มก็จะทำต่อมาเรื่อยๆมียังฮะมีเบอร์2เบอร์3มาได้ยังมีครับแต่ขออุบไว้ก่อนอ๋ออุบไว้ก่อนนะเป็นความลับนะส่วนใหญ่นี่คือแชร์กันแต่งไหมครับพี่มาเพลงมันมาจากใครพี่หรือว่าช่วยๆกันหรือว่าแนวแรงบันดาลใจมันมายังไงครับพี่น้องเจมากกว่าครับเจใช่ไหมในจะเป็นส่วนเยอะใช่ไหมตอบแรงบันดาลใจอย่างแต่ละเพลงชีวิตจริงมากชีวิตจริงพี่นี่แปลกแต่งเพลงที่สวยนะจริงมันมีทั้งชีวิตจริงแล้วก็ชีวิตผมเองแล้วก็เรื่องของชาวบ้านไอ้ชีวิตตัวเองกับชีวิตจริงเนี่ยคือปกติบ่อยนะไงเอาไอ้เรื่องของชาวบ้านนี่ครับไปดึงมาแต่งได้ไงเป็นเพลงหนีตามหนีตามได้แหละเรื่องของชาวบ้านก็คือมันเป็นเหตุการณ์จริงของเพื่อนบ้านผมเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็พอดีไอ้ฝ่ายชายมันรู้จักกับผมไงก็เลยนั่งคุยกันครับก็เลยนั่งคุยกันปรึกษากันผมก็เลยให้รถพาหนีกันให้รถพาหนีไปรถเล่นกันก็เลยคือลักษณะได้รับรู้ถึงอารมณ์เขาตอนนั้นเขาชวนกันหนีแล้วตอนนั้นแล้วก็พอดีผมไปเจอเขาฝ่ายชายรู้จักก็เลยนั่งพูดกันว่ามีไซต์อะไรถึงต้องปรับทุกข์เหรอใช่แล้วเรามาคุยกันให้ใช่ครับว่ามันเป็นอะไรก็คือแล้วมันมีสาเหตุอะไรเขาจึงต้องทำอย่างนั้นเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็มันเกิดความตื้นตันใจแล้วก็
ต่งเป็นเพลงของก็คือแบบพอมันโดนคนแต่งเพลงก็จะค่อยๆเกาโน้ตแล้วก็ค่อยๆแต่งมาใช่ครับโอ้แน่ก็แต่ละเพลงก็มีความหมายอยู่แล้วนะถูกต้องดิ้งยิ่งเพื่อเราเพื่อชีวิตอย่างเงี้ยเขาต้องแบบว่ามีที่มาที่ไปอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีร้านเล่นประจำอยู่ว่าพี่ที่ใต้ตอนนี้ไม่มีครับก็รับงานทั่วไปครับอ๋อรับงานทั่วไปแล้วเพราะอย่างพวกวงกางเกงแต่เมื่อก่อนเขาเล่นอยู่ที่ร้านเลยนะที่สุราษฎร์ใช่ไหมอ๋อถ้าสกายพาร์ทสกายพาร์ทที่สกายพาร์ทเชียงดาวนั่นคือตัวปั้นเหมือนกันเนาะโซนนั้นคือตัวปั้นเหมือนกันทางนี้เราก็ฝั่งนครศรีธรรมราชปั้นบ้างนะฮะแล้วสงสัยจะตีกับสุราษฎร์แน่นอนเลยก็สนิทกันอยู่ครับแต่คือศิลปินเนี่ยใต้เขารู้จักกันหมดอยู่แล้วเขาเจอกันที่งานแล้วเราก็เป็นแนวเพลงเดียวกันด้วยไงต้องถามดีกว่าว่าเวลาไปขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยชอบที่ไหนบ้างไหมแบบมีเหตุการณ์ประทับใจก็ถ้าประทับใจสุดล่าสุดก็ที่ภูเก็ตครับเป็นไงเมื่อไหร่ก็คือมีเด็กๆน้องๆครับเยาวชนเนาะตัวเล็กๆนี้ครับก็มาขอถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ครับก็คือมาเต้นมาเฝ้าจนเราเล่นเสร็จครับครับแล้วก็มีแบบเอาพวก iPad อะไรพี่แล้วมาให้ผมเต้นไก่ย่างให้แล้วเอาไปลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันก็แปลกๆดีเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยครับไม่ไงคือถ้าจะให้พี่ๆคนอื่นในวงเนี่ยเต้นไก่ย่างก็ยังดูขัดๆไงแต่ว่าดูได้สไตล์กันแหน่งตัวนี่น่าจะเต้นได้ไงคงจะร้อนเด็ดเผ็ดมันนะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าไก่ย่างให้หน่อยได้มั้ยเบรกหน้านะเบรกหน้าโชว์ไก่ย่างหน่อยได้ครับได้จัดไปนะเบรกหน้านะเดี๋ยวจัดให้ทั้งวงเลยก็ได้ได้นะโดยเฉพาะคนนี้ฮะเนี่ยคนนี้ฮะที่บอกว่าเนี่ยฮะเด็ดที่สุดเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะโชว์หน้าเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไก่ย่างกับนอโมครับ